สวัสดีครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยคณาจารย์แล้วก็เพื่อนน้องๆนักศึกษาทุกท่านครับเนื่องในวันที่18มกราคม2565เวียนมาอีกครั้งซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในลำดับแรกต้องขอกราบขอบคุณที่ได้กรุณาได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ความคุณประโยชน์สำหรับปีนี้อีกวาระหนึ่งนะครับก็อยากกลับเรียนน้องๆทุกท่านนะครับว่าในเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ในภาวะที่สถานการณ์ของโควิดกำลังกลับขึ้นมามีความแรงและมีผลกระทบกับครอบครัวกับพวกเราแล้วก็เกษตรกิจสังคมในประเทศไทยนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยฮะต้องปรับตัวนะครับเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์ของโควิดโอไมครอนนั้นยังคงต้องอยู่กับเราอีกเป็นปีนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณเพียงพอที่จะบอกว่าจะกลับเข้าสู่โรคประจำถิ่นแต่3ปีที่ผ่านมานี้ยังผลทำให้ทุกท่านต้องปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจในเชิงของการใช้ชีวิตดำรงความเป็นอยู่หนีไม่พ้นครับธุรกิจที่นั่งบริหารกิจการในปัจจุบันนั้นของทางกันกุลเอ็นจิโนริ่งจำกัดมหาชนในปัจจุบันนั้นในช่วงที่มีสถานการณ์รุนแรงเราส่งพนักงานเข้ามาดำเนินชีวิตในออฟฟิศเพื่อส่งเสริมเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยเพียงแค่ 30% นะครับงั้นก็แปลว่าเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนั้นพึ่งพาแพลตฟอร์มพึ่งพาดิจิตอลค่อนข้างสูงมากหากธุรกิจใดไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในระบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแล้วโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยหรือเดินต่อสู้ต่อไปก็คงจะลำบากยิ่งดังนั้นเองเนี่ยนะครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้พวกเรานักศึกษาทุกท่านจะต้องขวนขวายหาความรู้นะครับแล้วก็ได้ลองทดสอบตัวเองนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีความรู้วันนี้ถ้าท่านไม่รู้จักบล็อกเชนถ้าท่านไม่รู้จักเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆน้องๆลองจับปุ่มดูครับว่าทำอย่างไรท่านจะเผชิญชีวิตจริงได้ข้อปัญหาข้อเท็จจริงก่อนที่ท่านจะเรียนจบกลับลงมาเราวันนี้มีครูบาอาจารย์มีศิษย์เก่าหลายท่านที่จะช่วยแนะนำส่งเสริมอยากให้ทุกท่านได้รู้จักปัญหาแก้ปัญหาก่อนจะจบการศึกษาแล้วค่อยมาได้รับเผชิญปัญหาเราจะได้ความได้เปรียบขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นดังนั้นจึงขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเนี่ยนะครับต้องช่วยกันส่งเสริมให้มีศูนย์ธุรกิจให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงการทำธุรกิจตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาตลอดจนการฝึกงานสาขาที่ได้ทำด้วยดีเสมอมานั้นก็อยากจะทำให้น้องๆได้มีโอกาสนะครับได้เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่เรียนยังไม่จบนะครับได้รู้จักการเผชิญและการแก้ปัญหานะครับซึ่งเราในฐานะรุ่นพี่แล้วก็หลายท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมกันผ่านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมจะให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกประสิทธิ์ซึ่งเป็นนายกปัจจุบันท่านเป็น CEO ของเครือบริษัท CP เจริญโภคภัณฑ์ก็เป็นศิษย์เก่าของเด็กพนิพนครด้วยกันก็เป็นความภาคภูมิใจที่พวกเรากำลังส่งต่อมายังพวกท่านแต่ละรุ่นทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ทั้งสิ้นผมเชื่อมั่นว่าน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่นั้นจะได้รับโอกาสจะได้รับการส่งเสริมจะได้รับความร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการดึงนำเอาศิษย์เก่านะครับที่มีความสามารถแล้วก็มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยเหลือน้องๆ นะครับเพื่อให้ก้าวสู่โลกอาชีพนะฮะด้วยความเขาเรียกว่าแกร่งนะตั้งแต่ยังเรียนแล้วก็ได้ทดสอบของจริงโดยพวกพี่ๆเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ทุกคนจะได้ช่วยส่งเสริมน้องๆในกระบวนการเข้าสู่โลกอาชีพนะได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดบันดาลให้กับทางครูบาอาจารย์น้องๆนักศึกษาระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสามารถก้าวผ่านนะครับแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรามีนักศึกษาให้กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและสังคมเจริญควบคู่กับประเทศไทยต่อไปครับกับผมดร.สมบูรณ์เอื้ออาชาไสนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอ็นจิ้งจำกัดมหาชนนะครับ
เด็กพนิชพนครปวชรุ่น230ขอกราบสวัสดีมายังทุกท่านครับและสวัสดีปีใหม่ครับ